วส่งเสียงเจ๊แจ้วมันอะไรกันล่ะเนี่ยลุงเต่าเขาก็มากับเต่าน้อยเดินตามต้อยๆตามให้ตามสักทีเจ้ากบเขาก็ยังมาช่วยข้างคกฉันสวยสวยหน้าดูสิถ้าอยากรู้ว่าพวกเขามาทำอะไรต้องดูได้ไงอุทัยเทวีพระองค์ดูอย่างเงี้ยกระหม่อมว่ามันไม่ค่อยดีนะฮะพระองค์มันเหมือนกับพวกย่องเบาไงพี่พิมลฉันว่าเรื่องอย่างเงี้ยนะมันต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูว่าบ้าโถ่เอ้ยมาไม่สุขไม่เสียงฉันตกแต่แถมแย่รู้ป่ะนั่นสิพี่อยู่ในหัวแถมจริงเลยนะถ้าอยู่กันพวกเราลุยเลยอะไรเหรอเดียวพระองค์เดี๋ยวก่อนถ้าตายายนั่นเปิดประตูให้เขาไปจีบหลานก็ง่ายๆแล้วก็ป่านนี้เราคงไม่ต้องหาที่หลบซ่อนๆให้เสียเกียรติอย่างนี้หรอกโถเดี๋ยวจริงด้วยที่สามคนพูดมามีเหตุผลนะถ้าอย่างนั้นเอาไงดีล่ะเราคิดไม่ออกแล้วความรักมันจุกอกเนอะก็ไม่เห็นต้องทำอะไรนี่แค่พวกเจ้าย้ายคนมาจากสวนข้าทีนี้มันก็หมดเรื่องกันนะที่แก้วแก้วเลยเราว่าไม่ดีมั้งใครเป็นคนคิดเนี่ยฮะเราเปล่านะถ้าพระองค์ก็เปล่านะย้ายก้อนออกไปเลยย้ายจากตัวไปสิออกไปจากสวนข้าให้หมดเดี๋ยวนี้เฮ้ยเห็นพระองค์จะช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเฮ้ยแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าท่านจะเป็นราชองครักษ์เราถอยเพื่อมาตั้งหลักต่างหากเราเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะตาเบียร์อะไรก็พูดขยันกันก็ได้เดี๋ยวถึงแม้หน้าสามีกันสิถ้าเป็นตาของเจ้าเราไม่ได้เป็นญาติกันสักหน่อยนะเนี่ยแหมตาเท่าพูดไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยนะเนี่ยนี่เดียวทำไมแล้วเจ้าใหญ่ไปจากไหนอ่ะหรือว่าเจ้าเป็นเจ้าชายเมืองไหนเปิดตัวไปเลยดีกว่าว่าพระองค์เป็นใครอ่ะถ้ารู้แล้วจะหนาวฉันว่าเราออกไปห้องกันดีกว่านะเต่าน้อยอย่าลืมปล่อยให้ตีกันให้ตาเคลียร์นาทีแล้วด้วยนี่ไม่ใช่ในโรงหนังนะช่วยกันคิดหน่อยสิเจ้าว่าจะทำยังไงดีนี่ตาจ้าฉันมาดีแล้วไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยแค่คือตัวฉันแบบว่าแบบจะพูดยังไงดีเวรกรรมจะเขินทำไมล่ะพระองค์พูดไปเลยสิพูดไปเลยเจ้าชอบร้านอุทัยของข้าใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วครับเจ้าชอบร้านของข้าจริงๆเหรอฮะได้เลยจัดให้เฮ้ยโอ้ยสบายยังไงเฮ้ยเอาหอบกันใหญ่หอบกันใหญ่หากว่าทำแค่นี้ไม่ได้ผมจะออกกลับไปซะเราจะไปลมอยู่แล้วเหนื่อยก็ออกรบอีกนะพระเจ้าข้าสามคนนั่นดูท่านจะไปไม่ไหวแล้วนี่เจ้าว่าท่านจะแย่นะเนี่ยจริงไหมน้อยนายฉันไม่ธรรมดาเลยจะบอกให้ร้องทำไมตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์กินพวกแกร้องไม่ต้องกลัวโอ้โหรู้สึกว่าวันนี้พี่แกมาแปลกนะเนี่ยหรือว่าพี่เขาจะหลอกให้เราตายไปแล้วก็มางาบเราทีหลังงั้นจะรออะไรอยู่แล้วพี่เขียวรีบเพ่นดีกว่าเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอารมณ์อ่ะเดี๋ยวก็งาบจริงๆสลอกเลยถ้าอย่างนั้นพี่เหยื่อจะไปกับพวกฉันก็ว่ามาสิจ๊ะถามหน่อยเถอะตาเท่าของแกน่ะไม่คิดจะรับเจ้าชายเอ้ยเจ้านายฉันไว้เป็นหลานเขยจริงๆเหรอโถ่ถ้าคุณรับตาคุณไม่กล้าให้ขุดดินทำสวนแบบนี้หรอกพี่ยิ่งเก่งนักโอ้เออจริงของพวกแกเหมือนกันนะอย่าจะมาโอ้ยรักแท้มันต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาถ้าอยากได้ของดีมันก็ต้องพยายามกันหน่อยถูกป่ะไงไอ้แก้วรู้หรือเปล่าว่ากำลังพูดอยู่กับใครหือรอแต่ฉันพูดผิดตรงไหนล่ะพี่เหี่ยวหน่อยไอ้แก้วนี่เถอะด้วยถ้าเจ้าชายจะรักจริงหวังแต่งนั้นน่ะแต่ว่ารักแท้เราก็ต้องมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาเนอะไอ้แก้วเนอะตายแน่คราวนี้ไอ้แก้วตายแน่งานนี้อาจจะดีของแกก็ได้ถ้าอยากได้ของดีมันก็ต้องอดทนรอกันหน่อยสิไอ้แก้วแกนี่พูดถูกแกจริงๆว่ะเบาๆพี่เหี่ยวเบาๆ
ถ้าหากว่าเจ้าชายตั้งใจอย่างนี้แล้วต้องชนะใจตาเท่าใหญ่เท่านั้นแน่นอนเลยทีเดียวล่ะฉันว่าปรุงเนี่ยนายแกก็เข็ดแล้วคือว่าฉันล้อเล่นน่ะหากว่านายฉันชนะใจเจ้านายแกได้แล้วก็จะว่ายังไงก็แล้วแต่พี่ดิแต่ถ้าอุทัยของพวกฉันไม่รักนายพี่แล้วพี่ก็ต้องเลิกต้องรักต้องผ่านผู้ฉันน่ะแล้วเลิกกินเนื้อสัตว์ที่นี่โดยเด็ดขาดด้วยโอเชตกลงแล้วหากว่าฉันชนะล่ะฉันจะให้พวกแกเรียงแถวฉันฉีกเนื้อกินทีละตัวทีละตัวแล้วตกลงไหมฮะว่าไงเนื้อของแกเนี่ยคงจะหวานล้ำนุ่มลิ้นจริงๆเลยนะเลือดน้ำลายไหลเลือดแทบไม่ให้เหลือแม้แต่เศษกระดูกเลยล่ะจะบอกให้ไม่รู้เป็นไรครับจริงๆอะไรสิ่งที่เราพนันกับเจ้าเหยี่ยวซาดิเนี่ยนะรู้จะให้ฉันป้นกินแกก่อนเป็นตัวแรกฮะ